ครับมาดูข่าวสารกันต่อนะครับเป็นเรื่องของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับกองกลางทีมชาติไทยนะครับล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับทีมในญี่ปุ่นแล้วใช่นากอย่าแกปัสนะครับแต่ว่าล่าสุดเอเจนต์เขาออกมาครับปฏิเสธนะใช่นะคุณกฤษณะเขาบอกว่าแผนจริงๆเลยนากอย่าเองไม่ได้มีแผนที่จะอยากได้นักเตะไทยครับผมนะครับตามข่าวจากทางญี่ปุ่นแล้วก็เขามีโชว์อดีตนักเตะของแมนซิตี้นะครับมีผู้สาวประตูออสเตรเลียครับนะครับซึ่งเขาไม่มีแผนที่จะมาทางอาเซียนนะครับก็จริงๆแล้วเป็นไปได้ยากด้วยใช่นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการส่งสเกลมาติดตามฟอร์มในความเป็นส่วนตัวคือข่าวลือเนี่ยมันอาจจะเป็นมาในเชิงของการซื้อขายมากกว่าเป็นการสร้างข่าวมากกว่าส่วนการที่นิริธิพันธ์จะไปเล่นต่างแดนเนี่ยต้องดูทีมด้วยว่าทีมพร้อมปล่อยขนาดไหนอย่างบาโอกาสเนี่ยสถานการณ์ของเขาในช่วงเวลานี้หรือฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยทิติพันธ์ออกไปเพราะว่าเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทิติพันธ์อาจจะต้องเล่นอยู่ในทีมบาโอกาสเล่นอยู่ประเทศไทยต่อเนี่ยผมว่าโอกาสมีเกิน 90% ใช่นะครับ